กระโปรงหน้าตาแบบนี้ถ้าต้องการที่จะผ่าข้างสามารถทำได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะแต่ว่าโครงสร้างของแพทเทิร์นเนี่ยมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็จะมีบางอย่างที่จะไม่เหมือนเดิมเราต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเนาะคลิปนี้ก็เป็นการตอบคำถามนักเรียนในคอร์สเหมือนเดิมนะคะคำถามเขาก็คือเขาขีดเส้นมาให้อันแบบนี้แล้วก็แจ้งกันว่าลูกค้าต้องการที่จะผ่ากระโปรงขึ้นไปแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราอะค่ะมองแบบแค่ผิวเผินเนาะมันก็แค่ตัดผ่าแล้วเย็บขอบค่ะเข้าไปแค่นั้นก็คือเสร็จแต่ความเป็นจริงแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราทำแบบนั้นในส่วนของตรงนี้ค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าส่วนของตรงปลายตรงเนี้ยปลายจบตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นก้อนๆมันจะย่นจะไม่สวยนะคะเพราะว่ามันไม่มีรอยต่อคือมันมาแบบอยู่ๆผ่าขึ้นมาแล้วเย็บจบตรงนี้คือไม่ได้มันจะไม่สวยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราหาจะแก้แบบนี้นะคะเราจะต้องแยกแพทเทิร์นค่ะออกเป็น2ชิ้นนะคะชิ้นหน้าเนี่ยโดยปกติมันจะมีแค่ชิ้นเดียวเนาะที่เป็นแบบนี้ทีนี้ค่ะเราจะต้องแยกแพทเทิร์นค่ะออกเป็นชิ้นทั้งหมดเนี่ย2ชิ้นคือ1และ2แบบนี้นะคะพอเราแยกแพทเทิร์นออกมาเนี่ยค่ะก็คือเราจะต้องผ่าตรงเนี้ยฉะนั้นน่ะจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนว่าเวลาที่เราแก้แบบนี้ค่ะมันจะมีรอยผ่าตรงบริเวณตรงนี้ลูกค้ารับได้ไหมถ้าเกิดรับได้ก็ค่อยลงมือทำนะทีนี้ข้อจำกัดของมันก็คือพอหลังจากผ่าเสร็จแล้วนะคะเราเนี่ยจะต้องเย็บกินขอบนะคะเข้าไปประมาณ2เซนฉะนั้นน่ะส่วนของสะโพกตรงนี้นะคะจะต้องหลวมเท่านั้นจะต้องหลวมนะคะเกินกว่า1นิ้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดแบบพอดีนะคะแล้วเราอ่ะกินผ้าตรงนี้เข้าไปอีกอ่ะมันก็จะทำให้ช่วงสะโพกนี่นะคะแน่นนะคะฉะนั้นตำแหน่งของสะโพกเนี้ยค่ะจะต้องหลวมมากกว่า1เซนเท่านั้นถึงจะแก้ได้นะคะโอเคทีนี้พอหลังจากที่เราเนี่ยดูโครงสร้างแพทเทิร์นแล้วก็แจ้งลูกค้าให้ทราบเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดลูกค้าตกลงที่จะทำเราก็ลงมือทำเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็วัดค่ะจากส่วนของด้านบนค่ะขีดเส้นนะคะลงมาค่ะมาแบบนี้เลยว่าเราจะต้องการที่จะผ่าแค่ไหนนะคะขีดมาแบบนี้นี่แล้วก็ต่อจากนั้นค่ะอันนี้เป็นตำแหน่งของเราใช่ไหมคะที่เราจะผ่าขึ้นมาให้ได้เท่านี้นะคะทีนี้ต่อจากนั้นค่ะให้เราตัดเลยค่ะตัดขึ้นไปส่วนนี้มันจะมีกระเป๋าใช่ไหมคะติดอยู่ก็ให้เราหันล้อส่วนของกระเป๋าออกก่อนแล้วก็ตัดแค่ส่วนของแพทเทิร์นชิ้นด้านนอกนะคะชิ้นด้านนอกนะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะพอหลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราค่ะเดินเส้นเย็บนะคะตรงส่วนนี้เดินเส้นเย็บเข้ามาแค่ประมาณ1ตีนผีก็ได้คือแค่นิดเดียวอะค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเย็บตรงนี้กินเข้าไปมากมันจะทำให้หลังจากที่เราเย็บตรงนี้เสร็จเรียบร้อยอะมันจะไม่สามารถประกบขอบเอวตรงนี้กลับเข้าไปได้นะคะพอหลังจากที่เราผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็เดินเส้นเย็บค่ะลงมาถึงตรงนี้เย็บแบบเป็นฝีเข็มแบบปกตินะคะเป็นฝีเข็มหมายเลข2ครึ่งหรือว่า3นะคะเดินเส้นเย็บมาจนถึงตรงนี้แล้วพอมาถึงตรงนี้ค่ะอันนี้คือเราเย็บจากข้างในนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราค่ะก็เย็บเป็นฝีเข็มห่างๆไว้เพราะว่าตรงส่วนนี้คือเรานะคะจะทำการผ่านะคะคือในการทำครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตะเข็บที่เราจะเผื่อออกมานะคะมันจะอยู่ที่ฝั่งละแค่1เซนนะคะตรงนี้แค่1เซนตรงนี้แค่1เซนฉะนั้นน่ะเราอะค่ะไม่สามารถที่จะพับทบนะคะขอบเข้าไปแบบนี้ได้ซึ่งมันจะไม่สวยฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกุ้นขอบนะคะในส่วนของตรงนี้พอหลังจากที่เราผ่าแยกออกมาใช่มั้ยคะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยค่ะส่วนเนี้ยมันจะต้องกุ้นขอบเข้าไปโดยการใช้ผ้าอย่างอื่นนะคะแทรกเข้าไปเนาะเอาสีที่มันใกล้เคียงกันกับตัวกระโปรงนะคะเดี๋ยวอันขอย้อนกลับไปวิธีการกุ้นขอบนะคะคืออันน่ะเคยสอนวิธีการเย็บกุ้นขอบไปแล้วเดี๋ยวอันจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะอันนั้นก็ไปดูไปดูวิธีการเนาะว่าเย็บกุ้นขอบนะคะทำแบบไหนเพราะว่าอันนั้นน่ะอันนะคะทำให้ดูเลยแต่ขั้นตอนของอันเนี้ยมันก็แค่เดินเส้นเย็บแบบปกติมาเลยปุ๊บๆๆๆพอมาถึงไอ้จุดที่เราจะผ่านะคะก็เดินเส้นเย็บแบบห่างที่สุดค่ะฝีเข็มหมายเลข5เลยห่างๆไว้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเราก็แบตะเข็บนะคะพอหลังจากแบตะเข็บเสร็จก็จะเป็นขั้นตอนของการเย็บกุ้นขอบแล้วค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะสำหรับวิธีการเย็บเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะซ้ำซ้อนนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบวิธีการที่เราจะผ่าข้างว่าเราจะมีขั้นตอนยังไงที่จะแจ้งลูกค้าแล้วก็จะมีขั้นตอนในการที่จะแก้ไขยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบวิธีการวัดวิธีการตัดเนาะส่วนวิธีการเย็บค่ะก็คือเดี๋ยวดูตามลิงก์ข้างล่างนะคะโอเคคลิปนี้เท่านี้ค่ะวิธีการผ่าข้างก็ประมาณนี้ค่ะ